โอ้จากดอกนี่เก็บมาเลยเห็ดกอแดงครับชนิดนี้หื้นนะครับปลานี่แต่ว่าดอกอ่อนๆนี่บ่ค่อยหื้นปานใดนี่คนหลายแต่เศร้าครับผมนี่งามๆเลยครับแป้งนี่ครับผมพอละดอกงามๆเลยครับอันนี้เป็นพวกเห็ดกอครับดอกใหญ่ดีครับวันมื้อนี้นี่ขึ้นเป็นมูแบบนี้ครับอันนี้บ่แม่นเด้อเห็ดของมูลูครับฝนบ่ตกเห็ดก็งามดีครับผมแข็งดีดอกแข็งนี่กำลังพอกินสองดอกมาแล้วครับเฮ้ยนี่ครับผมมูเลยครับมาเลยไปกันเห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดพึ่งขมเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดนาเล่นี่เห็ดนาเล่อันนี้ผมมักอยู่แกงแซ่บครับผมเห็ดนาเล่น้อยนี่ดอกนึงมือเด้อครับเดี๋ยวก็แจ้งครับผมน้อยนึงนี่ดอกนึงละงกดงครับมีหลายสีเด้อละงกดงกินกับเบิ้งดีๆครับผมเห็ดนาแหล่มื้อนี้เป็นเห็ดนาแหล่ครับผมส่วนมากเห็ดแต่ละมือบ่คือกันน้องอันนี้เป็นเห็ดแดงชนิดนึงครับผมนี่เด้อเห็ดแดงน้อยครับผมมันมีชนิดนึงที่หื้นครับผมอันนี้หื้นนี่ครับผมถึงแม้ว่าขามันสีขาวนะครับหื้นแต่ว่าตัวนี้นี่บ่หื้นครับผมมันอยู่ที่ดินน้ำครับผมขาสีแดงขาสีขาวนะออกแดงๆน้อยนึงตัวนี้กินแซ่บอยู่ดอกอ่อนนี่ดอกนึงอู้ดอกงามเลยครับเห็ดกออีกชนิดนึงครับเป็นสีส้มนะเห็ดกอส้มมองนี่มื้อนี้ก็ได้มองละ 3-4 ดอกอีกกินดีครับงามๆครับผมเอาไปเนี่ยแจ้งพอเห็นหุ่งพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมนี่ครับรอบเช้าได้มาเกือบครึ่งกระตาอ่ะมื้อนี้ค้นหลายฟาวเก็บ สําหรับมื้อนี้ก็มากับน้องแพงคือเก่าครับผมแล้วก็มีไทบ้านมานํา 3-4 คนเนาะก็แยกกันหาครับผมมื้อนี้ก็ไปล้องลุ้นกันเบิ่งฝนบ่ตกครับผมเห็ดก็คือสิงามอยู่ดอกบ่เปื้อนครับไปครับผมลุ้นน้ํากันยังมืดอยู่เห็ดน้ำหมากดอกหนึ่งเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมาก
ก่ออันนี้เป็นสีเขียวครับผมก่อเขียวเนี่ยนั่นแหละอยู่ใต้ใบไม้ครับเห็ดแดงดอกนึงครับผมเห็ดถ่านถ่านน้อยครับผมสามดอกดอกนึงกำลังพอกินครับครับผมกำลังดอกนิดหน่อยแต่ว่าดอกใหญ่ก็มูวานอยู่มูวานนี่หน่อยครับมาเห็ดก้อครับผมโมเมนต์นี่เป็นเห็ดก้อดอกนะดอกเดียวดอกหน่อยน่าเลยอ่ะสองดอกงามๆครับพอแล้วดอกนี้มื้อนี้บ่เห็นหลายครับเมื่อวานได้หลายดอกอะเลดงโอ้คนหลายกว่าเมื่อวานครับผมเต็มโคกเลยนี่ครับผลงานรอบเสาส่วนมากเป็นเห็ดนาแลครับผมมื้อนี้เห็ดนาแลเห็ดกอชนิดต่างๆนะครับผมนาแลน้อยห้อยเตะห้อยเหยียบนี่ดอกนี่แหละครับแกงแซ่บเห็ดกอกอส้มหรือหน้าส้มครับผมเด้อไปยังบ่รู้จักดอกดอกนึงก็ครับผม2ดอกโคตรจากดอกนี่เก็บนาแหละเห็ดนาแลอันนี้มันขึ้นเป็นกอแบบนี้ครับขึ้นเป็นมูเลยครับนี่โอ้เน่าได้ก็มีอันนี้แมงกินแล้วครับผมงามงามนี่ครับผมสีม่วงเน่าน
หมูมันครับผมโอ้ยผมมีคนมาเห็นนะดอกนี้ได้อยู่ครับเนี่ยก็น้องแพงพ่อหมูมังไงครับเป็นจุ่มอยู่เห็ดนาเลยอีก2ดอกครับโอ้ขึ้นหมูใหญ่ครับผมโอ้ยขาขาดงามงามแป้งครับดอกเห็ดแป้งจุ่มน้อยๆครับกินแซ่บครับผมดอกอ่อนๆเห็ดพึ่งแดงครับผมตัวนี้แซ่บเลยครับผมแกงหวานนี่ต่างประเทศก็มีนะครับเห็ดชนิดนี้แต่ว่ามันดอกใหญ่กว่านี้นะเพิ่นทั้งพุ่นที่เอิ้นว่าเห็ดพึ่งเลือดนะครับผมนี่เป็นเห็ดพึ่งไตไก่บ้านเฮาเอิ้นนี่ครับมันคือไตไก่เนาะอ่ะมันมานนี่ครับนี่คือเห็ดนมแมวนะครับซึ่งกินบ่ได้เด้อตายเลยเป็นกลุ่มมาแลหน่อยสวยมากเห็ดก็เริ่มหายากนะครับผมเริ่มห่างแล้วบัดนี้ก็หากันต่อไปครับผมฝากหน่อยนึงครับผมเรื่องมีดเด้อนี่ครับผมเรื่องมีดมีคุณลำปางนะครับผมเห็นคอมเมนต์หลายคลิปนะครับบอกว่ามีดมันหน่อยโพดเอามาเฮ็ดเหรียญเฮ็ดหัวว่าซั่นผมเบิ่งบ่สนุกว่าซั่นเพิ่นว่าในความเป็นจริงก็คือผมใส่มีดน้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่มีดใหญ่นะมีดใหญ่ๆเหลี่ยมๆแบบนี้ครับผมกล้องระบบ AI ของกล้องมันสิไปโฟกัสที่มีดนะครับผมแล้วก็ไปลดความคมชัดของภาพพื้นหลังอื่นๆนะครับผมไปลดความคมชัดของเห็ดของวิวป่าไม้ครับผมก็เลยใส่มีดน้อยเนาะให้ระบบ AI ของกล้องโฟกัสได้ครบทุกจุดนะครับผมเฮ็ดให้ภาพวิดีโอคมชัดขึ้นมาครับผมอาจสิบ่หลายแต่ว่าก็ซอยได้นิดหน่อยครับผมนี่แหละสาเหตุที่ผมใส่มีดหน่อยเด้อแล้วก็อีกอย่างนึงมันบังกล้องพี่น้องครับเต็มกล้องเต็มจอบังเห็ดบ่เห็นวิวข้างหลังครับนี่แหละตอนแรกผมก็บ่อยากได้สิมาอธิบายหลายนะครับผมแต่ว่าเพิ่นคอมเมนต์มาหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็ผมก็สิบอกให้ฟังว่าสาเหตุที่ใส่มีดหน่อยแบบนี้ครับผมอ่ะนี่เด้อคมดีครับมีดน้อยๆแต่ว่าจวดเลยคุณพ่อเห็ดเห็ดแล้วงอกอยู่ข้างทางพี่น้องเอ้ยนี่ครับเพื่อนยางไก่กันเบิดเอาก่อนอันนี้เป็นเห็ดน้ำแป้งดอกนึงนี่แป้งไงงามดีครับดอกหนึ่งพอสามารถตั้งกล้องได้ครับมันอยู่ในเหอะใหม่นี่ครับมันมานอยู่นี่ดอกหนึ่งครับ
จิตแดงหน่อยน่าแหละนี่ครับเหลือห่างไปเลยนี่ดอกนึงงามๆโอ้ยดีเดียตั้งหลายดอกนี่อันเล็กน้อยมูมันครับผมเห็ดนาแหละเห็นมูด้วยจ้ะมูดอกเดียวนี่ดอกหนึ่งขาหักหน้าแร่เอามันมันเกียบตาอู้คนเตะคนเหยียบแอบแอบลงลงสองดอกเห็ดน้ำกวางเปิดผมมีแล้วบัดนี้ครับก็คือสิพอสำนีก่อนพี่น้องครับเห็ดมันก็เริ่มหายากแล้วเนาะเห็นกะห่างๆครับผมมองแล้วดอกสองดอกพอที่เก็บใบเลี้ยมเดี๋ยวผมย่างออกไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้กะนี่เบิ่งผลงานครับดีเด้อผลงานมื้อนี้ครับผมถือว่ามันเติบได้เห็ดงามครับผมมื้อนี้ฝนบ่ตก
เห็ดมันบ่เปื้อนนะดอกแข็งๆเอ้าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมย่างขึ้นไปก่อนครับมันครับ